ู้บริโภคมีแนวคิดในการที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นสำคัญคือยุคนี้มันอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์อยู่กับระบบ AI ค่ะสิ่งที่มันจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องรู้เท่าทันหรือว่าจะไม่ถูกหลอกลวงในโรคแบบนี้เนี่ยใช่เพราะมันได้ยินได้ฟังกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปคุยไส้ในรายละเอียดกับทางคุณสาลีอ๋องสมหวังในฐานะเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเพราะว่าเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนที่จะมีการแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคฉบับปีพ.ศ.2522ที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันใช่ก็ต้องยอมรับความจริงโลกยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ AI นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจับตาเลยนะ AI จะมาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตมันไม่ใช่ภาพที่เราเห็นว่า AI จะมาทำงานหรืออ่านข่าวแทนเราแต่ในอีกโลกหนึ่งเนี่ย AI เนี่ยอาจจะเข้ามาทำอะไรหลายอย่างมาหลอกลวงในอะไรที่มันเนียนขึ้นกว่าเดิมและถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราจะตกเป็นเหยื่อโดยแบบเนียนคลิปโดยไม่รู้ตัวแล้วสำคัญคือตัวพรบที่ว่าเนี่ยเราใช้กันมานานแต่ว่าเทคโนโลยียุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนเรียกว่าแทบจะข้ามปีเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปไกลมากเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายมันก็ต้องวิ่งให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะไปดูไส้ในนะคะว่าจะไปเปลี่ยนไปแก้ตรงไหนอย่างไรและอะไรคือจุดหรือปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้ทางสภาผู้บริโภคเองต้องออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะประเด็นหลักๆอะไรคือหัวใจของการแก้ไขพรบฉบับนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เข้าใจว่าประเด็นสำคัญหลักๆก่อนที่เบื้องต้นมันพอจะมองเห็นได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องตัวผู้บริโภคที่มันจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นใช่หรือว่าอาจจะเป็นอำนาจต่อรองของผู้บริโภคเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องยอมรับเพราะเกิดเราไปเทียบกับต่างประเทศอำนาจต่อรองระหว่างผู้บริโภคของเราเนี่ยยังน้อยมากน้อยมากหรือแทบไม่มีอำนาจต่อรองเลยใช่หรือบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจของตัวเองมีอยู่ตรงไหนหรือกล้าหรือไม่กล้าที่จะไปต่อรองเอาง่ายๆไอ้ถูกหลอกลวงสารพัดรูปแหลกอะถ้าอำนาจต่อรองเรามีหรือกฎหมายมันสามารถครอบคลุมหรือเอื้อมถึงนะคะเราเชื่อว่าไอ้ปัญหาต่างๆการหลอกลวงมันน่าจะลดลงแต่สังเกตไหมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ซ้ำๆในแบบเดิมๆแล้วบางเรื่องมันซับซ้อนขึ้นด้วยฮะค่ะมันมีความสลับซับซ้อนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสาลีอ๋องสมหวังนะครับเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สาลีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมรรัตและคุณธีรวัตรค่ะทั้งสองท่านค่ะก่อนอื่นขอไฮไลท์เลยนะคะที่พี่สาลีเองพยายามจะขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคฉบับ2522ซึ่งก็ต้องถือว่าฉบับเก่าถ้าเทียบกับยุคสมัยตอนนี้โอ้โหมันเปลี่ยนมันเช้งไปเยอะมากนะคะไฮไลท์หลักๆเลยในพรบนี้ต้องแก้แล้วมันจะมาคุ้มครองหรือมันกระทบกับผู้บริโภคตรงไหนอย่างไรบ้างคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหา เรียกว่าไซเบอร์ครามหรือภัยร้ายออนไลน์เนี่ยมันมากมายแล้วก็แน่นอนขณะนี้มีผู้พัฒนา AI ซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้ผู้บริโภคสะดวกสบายขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ก็ อาจจะเกิดปัญหาภัยร้ายไม่น้อยปีที่แล้วเนี่ย 5,000 กว่าล้านปีนี้คาดการว่าจะถึง 100,000 ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเราก็เป็นกฎหมายที่ธรรมดานะคะแล้วต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้จริงตัวสิทธิเองเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิในระดับสากลนะฮะหรือที่เรียกว่าเป็นหลักการของสหประชาติในเรียกว่าหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาตินะคะซึ่งเพราะฉะนั้นกฎหมายเองก็อาจจะการรับรองสิทธิก็อาจจะล้าสมัยไม่ทันกาลนะแล้วก็โครงสร้างของอำนาจในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้จริงขาดการมีส่วนร่วมจากองค์กรผู้บริโภคแล้วก็จริงๆกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานมากอย่างน้อย22ฉบับหรือ22หน่วยงานเพราะฉะนั้นคิดว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่รับรองสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยจะเชื่อมโยงทำงานร่วมมือกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค22หน่วยงานได้อย่างไรนะคะนี่ก็รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างไรก็ต้องถือว่าเป็นการปรับปรุงหลักมากเลยทีเดียวนะคะคุณอมรรัตน์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเน้นขอยกตัวอย่างนะฮะว่าสิทธิของเราซึ่ง
อาจจะไม่สอดคล้องกับสากลเนี่ยก็อย่างน้อยบ้านเราเนี่ยขนาดนี้มีสิทธิอยู่ประมาณ5ประการนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะเลือกสิทธิที่จะได้ข้อมูลสิทธิได้รับความปลอดภัยสิทธิได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาหรือสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายแต่ขณะที่สากลเนี่ยเขาไปรวมถึงสิทธิที่รับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงๆบ้านเราเนื่องจากอย่างที่เรียนว่ามันมี22หน่วยงานเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้เรื่องสุขภาพก็ไปอยู่ที่หนึ่งเรื่องการศึกษาก็อาจจะไปอยู่ที่หนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการเข้าถึงบริการที่จำเป็นแต่เราก็ยังมีบริการที่จำเป็นอีกหลายอย่างแต่ยังไม่สามารถรับรองสิทธิได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาและรับรองในเรื่องเหล่านั้นอย่างเช่นเรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัยนะคะหรือต้องเรียนว่าความปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรับรองว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างไรนะคะซึ่ง PM 2.5 ต่างๆที่เกิดขึ้นมานานจะทำให้เกิดการปรับปรุงหรือเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างไรซึ่งเรียนคิดว่ามันอาจจะเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเรามีสิทธิ์ร้องเรียนเมื่อมีการก่อสร้างข้างๆบ้านเราแต่เรียนคิดว่าการรับรองสิทธิ์เหล่านี้ไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเนี่ยย่อมมีความสำคัญแล้วก็แน่นอนต้องเรียนว่าขณะนี้ประเทศในอาเซียนต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงสิทธิหรือสิทธิของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสหประชาชาติที่เราเรียกว่าUnited Nations Guideline for Consumer Protection นะฮะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองเราก็ควรที่จะปรับปรุงในเรื่องนี้เพื่อให้สอดคล้องนั่นก็คือว่าปรับปรุงในส่วนนี้นะคะส่วนถัดมาเนี่ย จะเห็นนะฮะว่าขณะนี้โครงสร้างอำนาจในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย อาจจะคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่คล้ายๆกับเป็นคนกลางแต่ขณะที่เราอาจจะไม่เห็นหน่วยไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ที่ปรับปรุงเนี่ยก็เสนอให้สามารถระงับข้อพิพาทเบื้องต้นแทนที่จะไปหวังเรื่องการฟ้องคดีอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีของด้านดิจิทัลได้หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยู่4ด้านด้วยกันนะฮะคุณอมรรัตน์คือธีรวัฒน์ก็คือหนึ่งมีเรื่องโฆษณาค่ะมีเรื่องโฆษณาว่าโฆษณาถ้าผิดกฎหมายจะจัดการอย่างไรสัญญานะฮะว่าเราต้องมีสัญญาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอย่างไรเพราะนั้นก็จะมาออกในเชิงหลักการว่าสินค้าอะไรบ้างบริการอะไรบ้างที่ต้องมีสัญญาควบคุมนะฮะแต่เราก็คิดว่าการบังคับใช้ก็ดีการระงับข้อพิพาทต่างๆเนี่ยมีความจำกัดมากหรือแม้กระทั่งฉลากที่ควรจะต้องเป็นภาษาไทยสินค้านำเข้าต้องมีฉลากแต่ขณะนี้ถ้าเราดูเลยการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยเราแทบจะไม่มีคู่มือภาษาไทยให้ผู้บริโภคในการใช้สินค้าให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยเองโครงสร้างก็ไม่สามารถจัดการเรื่องความปลอดภัยได้หรือจัดการได้อย่างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าเราต้องปรับปรุงในส่วนโครงสร้างของกฎหมายในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้มีอย่างน้อย3ส่วนด้วยกันที่เพิ่มเติมนะคะก็คือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นระงับข้อพิพาทต่างๆแล้วก็แน่นอนขณะนี้ประชาชนผลักดันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยผลักดันให้มีความรับผิดต่อสินค้าที่ชำรุดบกพร่องสินค้าใหม่นะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เกิดเพราะนั้นเราก็อยากเห็นว่ามีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนี้แต่ว่า
เมื่อไหร่ที่มีกฎหมายแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ควรจะมีในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ค่ะเพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายของ22หน่วยงานซึ่งเป็นเสาหลักที่จะดูระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยส่วนสภาองค์กรผู้บริโภคเราอาจจะมีบทบาทหลักในเชิงของการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคหรือตัวผู้บริโภคเข้าเพื่อเข้าให้ไปเป็นปากเป็นเสียงในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องพี่สาลีขอนิดนึงค่ะ22หน่วยงานมันควรจะเชื่อมโยงให้เป็นองค์กรเดียวหรือมันก็แยกแบบนี้แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่มันยังไม่ได้มีเข้ามามันควรจะเมิร์จรวมไหมเพื่อให้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการหรือมันควรจะแยกส่วนแบบนี้คะคือเรียนคิดว่าก็ควรจะแยกเหมือนเดิมเพราะว่ามันแยกอยู่แล้วเหมือนเดิมคือเป็นในแต่ละด้านแต่ละด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่หน่วยงานเหล่านั้นไม่ดำเนินการอย่างเช่นเราเรียนยกตัวอย่างกสทช.ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่กสทช.ไม่ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถเข้าไปดำเนินการได้นะคะคือ เราก็ควรจะยึดหลักการที่หน่วยงานมีอิสระในการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคิดว่าการมีหน่วยงานเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้มีข้อจำกัดเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรจะสามารถเข้าไปคุ้มครองผู้บริโภคได้แทนบ้างในบางกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะฮะดิฉันคิดว่าหน้าที่หลักก็ควรยังต้องเป็นของหน่วยงานเหล่านั้นค่ะแต่ว่าให้มันแอคชั่นได้ใช่ไหมคะแอคชั่นได้เต็มที่ทำหน้าที่ได้เต็มที่มีอำนาจหรือเขียนให้ชัดว่าสามารถที่จะเข้าไปดูแลในส่วนที่มันยังไม่มีความสมบูรณ์ตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมคะให้มันแอคชั่นได้ใช่ไหมคะที่เป้าหมายเราต้องการเลยครับครับถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นเรื่องหลักเลยครับแต่ว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรียนคิดว่าความร่วมมือกับต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมีแล้วจริงๆเราก็อยากเห็นความเป็นอิสระของกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะฮะแต่อันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของตัวเองในแง่ของการทำหน้าที่แค่ไหนนะฮะเราอยากเห็นออกมาเป็นคล้ายๆกับองค์การอิสระหรือองค์การมหาชนต่างๆแต่นี่ก็คงขึ้นอยู่กับหน่วยงานเราก็ไม่ได้ติดใจในส่วนนั้นแต่ก็คิดว่าจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่คนกลางควรจะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในบางเรื่องได้ค่ะเห็นภาพค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างน้อยก็ยกระดับแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละมาตรฐานสากลอะไรต่างๆเยอะแยะเราก็ควรจะต้องปรับให้สอดคล้องด้วยครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับพี่สาลีคะค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาลีอองสมวังเป้าหมายหลักๆก็คือทำยังไงให้มันแอคชั่นได้แล้วก็ครอบคลุมกับไอ้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าการแข่งขันการถูกเอาเปรียบต่างๆให้มีองค์กรที่เป็นตัวแทนที่ชัดเจนเนี่ยแล้วไปต่อรองได้ใช่ค่ะนะครับ